สวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมหรือทาโร่คาร์ดนะครับเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่11ถึง17กรกฎาคมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับของชาววันพฤหัสบดีชาววันพฤหัสบดีตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจช่อง YouTube ดร.เทมทาโร่คาร์ดและก็ดูดวงไพ่ทาโร่ by ดร.เทมนะครับตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะชาววันพฤหัสชีวิตเป็นยังไงบ้างชาววันพฤหัสช่วงนี้หนักใจนะครับคิดไม่ตกเลยให้ระวังการทะเลาะวิวาทการมีปากเสียงนะเราก็ใจเนี่ยเหมือนต้องหาเงินแล้วต้องจ่ายออกหรือมีคนจะมายืมเงินหรือต้องหาเงินแล้วต้องให้ใครให้คุณพ่อคุณแม่หรือให้ใครบางอย่างนะครับมีโครงการที่จะเริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่ชีวิตใหม่หรือการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะชาววันพฤหัสเนี่ยในช่วงเนี้ยที่คิดไว้อะไรที่โดนเอาเปรียบก็จะได้รับความยุติธรรมนะแต่ชาววันพฤหัสผมบอกเลยเป็นคนฉลาดมีคนมีความสามารถนะครับบริหารจัดการได้ต่อให้ไม่เคยทำอะไรมาเรียนรู้แป๊บเดียวก็สามารถจะทำได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองนะแต่ถ้าอีกนัยยะหนึ่งสำหรับไพ่ใบนี้สำหรับคนที่มีความรักก็ให้ระวังนะครับชาววันพฤหัสตัวคนรักอาจจะมีกิ๊กรักซ้อนซ่อนชู้หรือตัวชาววันพฤหัสเองนี่แหละอาจจะมีรักใหม่หรือมีคนมาคุยด้วยเราอาจจะกลายเป็นรักซ้อนซ่อนชู้ได้ให้ระวังไว้ละกันนะครับผมแล้วก็สัปดาห์นี้ยังไงชาววันพฤหัสยังไงก็ทุกวันนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองกันหน่อยนะครับผมช่วงนี้ก็ระบาดกันหนักมากนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับก็ดูแลกันไปนะครับผมก็ขอให้ทุกอย่างได้แคล้วคลาดละกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ